สวัสดีครับวันนี้ก็ iOS ครับปล่อยตัวอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนะครับนี่มาแล้วครับ iOS 12.1 เวอร์ชันเต็มนะครับสำหรับคนที่อัปเดตต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดขึ้นมาครับก็ขนาด 386.6 เมกะไบต์ครับก็แก้ปัญหาต่างๆแก้บั๊กนะครับในตัวผ่านที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการเพิ่มอีโมจิมาอีก70แบบครับรวมถึงกลับมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเฟซไทม์แบบกลุ่มเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับสำหรับคนที่ติดตามดูอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ iOS ครับเป็นยูสเซอร์นะครับเป็นผู้ใช้งานจริงเหมือนเพื่อนนะฮะแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มเท่านั้นครับสำหรับเวอร์ชันเบต้านะครับไม่ได้อัปเดตนะก็ใครอยากรู้ครับว่าอัปเดต iOS 12.1 แล้วเป็นยังไงครับก็ติดตามกันไปเลยครับผมขออัปเดตล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงเมื่อกดดาวน์โหลดครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าบ้านผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตช้ามากครับก็เวลาดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ52นาทีครับหรือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฮะซึ่งระหว่างนี้ครับเราก็คงพักไปก่อนนะเวลาเร็วขึ้นแล้วครับก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะก็แล้วแต่ครับบางคนอาจใช้เวลาประมาณ30นาที20นาทีนะครับแต่ของผมเนี่ยน่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงฮะแล้วในเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับถ้าใครสังเกตเห็นครับสัญลักษณ์ตัวบลูทูธครับเวลาเราเปิดบลูทูธเนี่ยด้านบนนะมันหายไปครับก็ยังไม่รู้ครับว่าเวอร์ชันนี้จะกลับมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูกันนะตอนนี้ครับดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยครับ iOS 12.2 เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องมาครับแล้วก็สัมผัสครั้งแรกเลยฮะมีความรู้สึกครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเลยนะก็ไม่ได้เทียบกับรีวิวของใครครับมันหน่วงนิดนึงครับช้าลงนิดนึงฮะนิดนึงจริงๆครับไม่ได้มากอาจจะไม่แน่ใจครับว่าเล่นเกมจะเป็นยังไงครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยมันเหมือนปัดจอแล้วก็มีช้าลงเล็กน้อยครับส่วนสิ่งที่หายไปที่ผมบอกว่าเวลาเราเปิดบลูทูธเนี่ยนะครับปกติมันควรจะมีไอคอนขึ้นตรงขอบจอนะฮะก็หายไปอย่างถาวรครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเราลองมาดูที่ FaceTime กันบ้างนะครับสำหรับการ FaceTime ครับแบบกลุ่มนะก็เข้ามาครับกดบวกนะครับไม่รู้ว่า iPhone 6ของผมเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะฮะหลังจากรับ FaceTime ขึ้นมาแล้วนะครับก็กดเครื่องหมายตรงนี้ครับนี่ Add Person ครับเพิ่มได้นะครับเราสามารถเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้ฮะแปลว่า FaceTime แบบกลุ่มครับใน iPhone 6ก็สามารถใช้ได้ครับคุยกรุ๊ปคอลแบบ FaceTime เห็นหน้ากันหลายๆคนได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วครับคงไม่สามารถ FaceTime ไปปลุกใครขึ้นมาคุยด้วยได้นะครับแต่ให้รู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะต่อมาครับสิ่งที่เราได้มาแน่ๆนะครับก็คืออีโมจิครับตัวใหม่นะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าได้มา70ตัวกันเลยทีเดียวครับนี่นะครับนี่คืออีโมจิที่ได้มาใหม่บางตัวนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เราไม่เคยเห็นนะตัวตาหวานอย่างนี้นะครับตัวอากาศหนาวนะครับก็ไม่มีใช่ไหมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเขาบอกว่าผู้ชายหัวขาวนะฮะนี่ฟันกระดูกนะครับที่มาใหม่นะนี่นะครับหัวขาวผู้ชายหัวขาวผู้หญิงหัวขาวนะหัวงอกคนแก่นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับซึ่งผมไม่รู้หรอกครับว่ามันมีตัวไหนใหม่มาบ้างนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูครับคนที่ใช้อีโมจิบ่อยๆนะครับเขาบอกว่าใน iPhone 10ครับที่ผมถูกฝรั่งรีวิวมาครับเปิดหน้าจอมาเนี่ยเวลากดปุ่มไฟฉายเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงครับแต่ว่าของผมฮะก็ไม่มีเสียงครับเหมือนเดิมครับปกติฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับใน iOS 12.1 เนี่ยสำหรับตัวอื่นครับที่เพิ่มเติมมาครับก็จะเพิ่มเติมส่วนใหญ่ครับเป็นปรับปรุงตัว iPhone 10ซะมากกว่านะครับสำหรับ iPhone รุ่นเก่าๆครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาที่ชัดเจนแค่นี้นะหรือใครรู้ว่ามีการแก้บั๊กแก้อื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับส่วนเรื่องของ eSIM นะครับก็สามารถใช้ได้ใน iPhone 10สำหรับคนที่ใช้ iPhone 10ครับก็สามารถปรับภาพนะครับแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้แบบเรียลไทม์นะไม่ต้องมานั่งปรับทีหลังแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับคนที่บ่นว่า iPhone 10S iPhone 10R นะครับ
ถ่ายภาพแล้วภาพมันสวยเกินจริงครับอยากได้ภาพจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเขาเอาฟีเจอร์นะครับที่มันทำให้มันสวยเกินจริงออกไปแล้วนะครับตอนนี้ภาพกลับมาสมจริงเหมือนเดิมนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาบั๊กอื่นๆที่คุณเจอด้วยนะครับส่วนใครที่เจอบั๊กหรือเจอปัญหาอะไรครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนนี้ผมเพิ่งอัปโหลดมานะไม่ถึง1ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวจะลองใช้งานดูครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาคอมเมนต์เพิ่มไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับแล้วก็ชมคลิปใหม่ๆได้นะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 ตรงครับมีแจกของทุกวันอาทิตย์ 20:00 ตรงเช่นกันส่วนคนที่สนใจคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดำน้ำครับลงวันพุธ 20:00 ตรงบางวันครับแล้วก็คลิปอื่นๆอย่างการรีวิว iOS แล้วก็กิจกรรมอื่นๆของผมครับก็ติดตามกันได้ในช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ